EP นี้ยกให้ลิตาเป็นแบบ MVP เลยเป็นตัวละครที่สวยงาม อ่ะหมายถึงว่าเป็นตัวละครที่เริ่มแรกเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนหลงรักแหละเหมือนที่เราเคยบอกว่าเป็นตัวละครที่ทำให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกยิ้มที่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอ่ะเขาก็อาจจะมีความหน้าหมั่นไส้ไปบางจุดเพราะว่าเขาก็จริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรนะคือเขาก็ไม่รู้ไงว่าทามันมีกอย่าอยู่แล้วเขาก็มาในคู่มั่นไงเขาก็ทำทุกอย่างถูกเขาก็แค่อยากจะรักผู้ชายคนนึงให้ดีที่สุดแต่พอถึงจุดนึงที่เขารู้สึกว่าเขารักทามขึ้นมาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดพอเขามารู้ทีหลังว่าทามแบบรักกอย่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีความแบบดราม่านิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะลิตาก็ยังเป็นตัวละครที่ยังทำให้คนรักอยู่เพราะว่าเขาเลือกที่จะถอยเพื่อให้ทามอ่ะไปเจอกับกอย่าอย่างที่บอกเป็นตัวละครที่สวยงามเป็นตัวละครที่แบบสมบูรณ์มากๆลองคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนแบบเนี้ยต้องเป็นคนที่ใจกว้างใจใหญ่ขนาดไหนอะถึงสามารถทำแบบนี้ให้เราได้ในขณะที่ทามอะอาจจะยังไม่ได้มีวิธีการว่ากูจะทำยังไงให้ถอนมันได้แต่คือลิตาคิดให้หมดเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองกูไปบอกพ่อแม่กูเองอะไรเงี้ยแล้วก็อ้างด้วยว่าตัวเองอะเป็นคนแบบอยากที่จะถอนมันคือไม่ได้โทษทามอีกด้วยอะคือเป็นคนที่แบบโหดีมากๆถ้าเป็นเพื่อนคือต้องคบนานๆน่ะผู้หญิงคนนี้แล้วคือฉากที่คุยกับทามต่อหน้าพ่อแม่อันนั้นเล่นดีมากดีมากๆเล่นดีจนอินคือเล่นดีมากคือเข้าใจเลยว่าแบบว่าพูดประโยคนี้ออกไปแต่คือแบบใจรักมากอะแต่ปากต้องพูดว่าเกลียดอะคือแบบโอ้โหสายตาสับสนมากสับสนกับสิ่งที่พูดออกไปแล้วก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่พูดมากมันเห็นได้เลยว่าเขาแบบเขาเล่นดีจริงๆแล้วเขาถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากพูดแบบนั้นจริงๆอ่ะEP นี้ขอแบบยกให้ลิตาจริงๆเอาอยู่มากอ่ะเพราะเราอ่ะเสริมน้องแอบนิดนึงเราชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างเดียวอ่ะคือตัวละครมีมิติตรงที่ว่านางก็มีคือมนุษย์ทุกคนมนุษย์แม่งยังต้องอยากได้ต้องมีความเห็นแก่ตัว มันต้องมีฉากที่แบบลิตาแบบทำยังไงก็ได้เพื่อให้เขารักอ่ะจนสุดแล้วอ่ะก็คือฉากที่ถอดเสื้อหมดแม็กแล้วใช่ก็คือแบบคือจบฉากนี้แล้วกูจะพออ่ะคือมันแบบโคตรดีอ่ะดีมากแบบต้องชื่นชมบทนี้ด้วยความรู้สึกของคนคนนึงอ่ะมันหมดแล้วจริงๆอ่ะคือมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้าจบอันนี้ก็คือจบแล้วพอจบก็คือแลนดิ้งดีมากนำไปทำนู่นทำนี่ให้แบบให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยแบบไปด้วยดีอ่ะโดยที่ไม่ได้สร้างทิ้งบาดแผลไว้ให้ทั้งกอย่าแล้วก็ทั้งทามแล้วก็สุดท้ายก็คือได้เพื่อนกลับมาด้วยคือแบบโหโคตรดีอ่ะดีมากจริงๆตัวละครลิตาเราว่ามีความคล้ายทามนะคือเป็นเหมือนทามในเวอร์ชั่นผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่แบบมีรักใครก็คือให้หมดเลยแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่จะแบบทำได้แล้วกูมีร้อยกูก็ให้ร้อยอ่ะอย่างแบบเราก็จะได้เห็นทามเวลาแบบแสดงความรักต่อกอย่าอย่างเงี้ยเขาจะทำทุกอย่างเหมือนกันเนาะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลิตาเองก็เหมือนกันลิตาก็คือทำตั้งแต่1ถึง100เหมือนกันคือไม่รู้แหละว่าทามจะให้ใจกลับมาหรือเปล่าแต่คือลิตาก็แสดงให้เห็นว่ากูก็มีความพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่กูจะทำให้มึงอ่ะมารักกูแต่แบบสุดท้ายแล้วพอเขาทำเต็มที่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังเขาก็แค่โอเคเซย์กูดบายเขาก็แค่แบบโอเคไม่รักกูโอเคมูฟออนไปต่อคือเรารู้สึกว่า2คาแรคเตอร์เนี้ยเป็น2คาแรคเตอร์ที่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆ2คนเนี้ยเหมาะกันนะเอาจริงๆเหมาะกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปในความสัมพันธ์เป็นแฟนกันไม่ได้อ่ะแต่2คนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่นอนเพราะว่าแบบมีความคล้ายๆกันมีระบบความคิดเหมือนกันกับหรือ MJ เราจําไม่ได้มี EP นึงที่เขาพูดว่าแม่เล่นถูกแม่ทามันเล่นถูกเพราะว่า2คนเนี้ยเหมือนกันก็เลยมั่นกันใช่ใช่แล้วคือแบบตัวละครแม่งทำให้เรารู้สึกจริงว่าแบบเขานิสัยแม่งเหมือนกันเลยอ่ะทั้งทามทั้งลิตาเองอ่ะเขาทำการบ้านในเรื่องของบทตัวละครได้ค่อนข้างดีนะแบบว่าหาตัวละครที่มันรีเลทกับกอย่าแล้วก็ทามด้วยแล้วมาลงที่ลิตาพอดีอ่ะใช่เนาะมันมีความมีกอย่าแล้วก็มีความมีแบบทามด้วยแม่งเหมือนกอย่าแล้วก็เหมือนทามด้วยด้วยความที่ลิตาก็มีความกอย่าเพราะฉะนั้นนางมีความเสียสละ อยู่แล้วแล้วก็นางมีความที่เป็นทามตรงที่ว่านางสู้เพื่อความรักคือสู้จนสุดแบบสุดตัวแล้วอ่ะจนแบบโอเคกูไม่ไหวแล้วก็คือพอแล้วก็แบบมีความกอย่าที่แบบแลนดิ้งดีคือแบบเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมีมิติแล้วก็ชอบมาก EP นี้ยกให้ลิตาจริงๆ
ือเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ใน EP ต่อๆไปแล้วอ่ะก็ยังจะเป็นตัวละครที่อยู่ในใจเราอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โคตรอยากให้ความรักเขาเลยอ่ะคือเป็นคนที่แบบสมควรได้ความรักมากที่สุดแล้วอ่ะเพราะเขาแบบเขายอมให้ทำขนาดนั้นมันต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะทุกคนคือแบบว่าตัวเองอ่ะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าตัวเองคือเป็นแบบคู่มั่นแล้วอ่ะแล้วคือฐานะทุกอย่างคือแบบพร้อมหมดแล้วทั้งๆที่เขาอะจะยอมแต่งงานกับทามก็ได้จะบังคับก็ได้แต่คือเขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะเขาก็เป็นคนที่บูชาความรักเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบดีมากเนาะดีมากมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากที่เก็บเขาไว้เพื่อให้เขามาจบใน EP นี้มันสวยงามมากจริงๆตัดมาเป็นฉากพี่วินก็คือทำให้แม่งอยากติดตาม EP ต่อไปมากๆคืออยากรู้แล้วว่าปมต่อไปมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยตัวละครกวินเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าแอปน่าจะคาดหวังกับตัวละครนี้มากที่สุดเพราะว่าจำได้ว่าใน EP 1อ่ะสายตาแรกที่มองอ่ะไม่ได้มองทามนะมองกวินเราอยากเห็นความวินในบทกวินเราอยากรู้ว่าเขาจะตีบทออกมาแบบไหนและตลอดระยะเวลาใน11 EP 12 EP ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นบทกวินเท่าไหร่ซึ่งในฟีดแบคต่างๆเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันนะว่าเฮ้ยทำไมแบบวินบทน้อยจังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยที่เรารอกันมาเราจะได้เห็นกันแล้วใน EP ต่อไปซึ่งบอกเลยว่าคาดหวังมากแล้วก็พอโผล่มาใน EP นี้เนี่ยรู้สึกว่าโหโคตรน่าติดตามคือเป็นการปูมาที่แบบเหมือนสมรอทุกคนเหมือนเรารอเขามานานมากว่าเฮ้ยสรุปเส้นเรื่องเขาจะเป็นยังไงเขาจะแบบตีแผ่ออกไปในแบบไหนแต่พอเรามาเห็นในท้าย EP นี้แล้วเราเห็นตั้งแต่แบบตีหน้าเขาแล้วว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนึงในจังหวะที่เขาคุยกับคณิ้งว่าแบบเอ๊ะสายตาเขาดูเปลี่ยนไปปะจาก12 EP ที่ผ่านมาสายตาเขาไม่ใช่แบบนี้แต่อยู่ๆ EP นี้คือสายตาเขามีความแบบเหมือนมีอะไรข้างในใจสักอย่างนึงเป็นสายตาแบบว่างเปล่าในขณะที่คุยกับคณิ้งแต่ว่าใจเหมือนลอยๆอ่ะใช่เป็นการเข้าสู่เนื้อหาของคาแรคเตอร์ตัวเองที่โคตรดีเลยอ่ะ EP เนี้ยเหมือนรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแม่งต้องมีอะไรเรื่องของคนคนนี้ที่อยู่ในใจของคนคนนี้ที่ทำให้คนคนนี้แม่งไปต่อกับใครไม่ได้อ่ะใช่แล้วคือตัวละครน้องนีนอ่ะที่ชื่อโมนาเข้ามาในร้านของคานิงอ่ะที่บอกว่าพวงมาลัยแบบนี้ก็เคยร้อยเหมือนกันอ่ะเราว่าวินน่าจะต้องเป็นคนที่เคยแบบสอนร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่า2คนนี้น่าจะเคยคบกันแล้วก็เลิกกันเพราะอะไรยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้บอกเราแต่คือ2คนนี้คบกันแน่ๆไม่อย่างนั้นไม่ทำให้วินแบบเซขนาดนี้ใช่ใช่ก็ต้องรอติดตาม EP หน้าเนาะเป็นการผ่านไปอีกเรื่องนึงของทามกับกอย่าเพื่อให้เราไปติดตามคู่ของกวินกับคานิ้งกันต่อแต่ EP เนี้ยรู้สึกดีนะที่ได้เห็นซีนของกวินกับคานิ้งเยอะขึ้นคือแบบใน EP ที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันออกน้อยจังวะมันแบบมาทีละนิดทีละนิดแต่คือการมาทีละนิดคือแม่งฟินหัวใจมากแต่คือ EP นี้แบบค่อยซึมเรื่อยๆไอฉากไปร้านพวงมาลัยก็ดีไอฉากในรถก็ดีก็คือแบบทุกครั้งที่ดูคู่นี้แม่งจะแบบยิ้มกุ้มกิ่มยิ้มจิ้มจุ่มตลอดเวลาคือรู้สึกว่าแบบชอบเป็นคู่ที่คาแรคเตอร์แบบเหมาะกันแล้วก็เคมีแบบดีมากเพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยวใน EP หน้าคิดว่าน่าจะมีความดราม่าดราม่าอยากรู้เหมือนกันของคู่นี้แล้วก็แบบอยากรู้อยากเข้าใจตัวละครกวินมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาถึงเป็นคนที่ดูจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักแล้วก็ทำไมเขาถึงแบบไม่เปิดใจยอมรับใครสักทีเราว่าตัวละครโมนาเนี่ยมีผลต่อใจเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารอตอนต่อไปว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนโอเคนะคะประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เรารู้สึกกันใน EP นี้พี่ได้ชอบฉากไหนสุดสนามบินเหรอชอบสนามบินเพราะเรารู้สึกทัดใจจังเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่าแบบคงไม่ได้เห็นฉากนี้แล้วแหละที่เขาจะกลับมาแบบคือยังไงเพื่อนกันมันก็นิดนึงอ่ะนะว่าแบบไอ้นี่เสียใจนั่นเสียใจคือสุดท้ายแล้วกอย่าแม่งก็ยังเป็นกอย่านึกออกไหมคือกอย่าก็ยังแบบยังเป็นคนแบบเนี้ยคือที่ให้แบบให้อภัยเป็นคนที่เสียสละแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะลิตาก็คือยังเป็นคนที่เป็นก็คือลิตาลิตาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแม่งแบบเป็นฉากที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกดีอ่ะมันทัดใจเราชอบฉากนั้นอืมแอปชอบฉากที่ลิตาไปพูดกับพ่อแม่ว่าแบบว่า
หนูเกลียดผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยคนที่หนูรักจะต้องเป็นคนที่เป็นคนดีแล้วก็ตัดภาพไปก็มีทามหมดเลยอะตอนนั้นคือโอ้โหแบบบทต่างๆไดอะล็อกต่างๆอินเสิร์ตคือดีไปหมดเลยอะคือแล้วน้องเล่นดีมากแบบชอบมากแล้วสายตาที่ทามส่งกลับมาให้ลิตาก็ดีเหมือนกันนะตัวทามเองก็เหมือนรู้ว่าสายตารู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วก็รู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ลิตาพูดอะมันไม่เป็นความจริงฉากนั้นแม่งเล่นดีมากแบบขอชื่นชมแล้วก็ยกให้เป็นฉากที่ประทับใจใน EP นี้โอเคค่ะทุกคนเอาไว้ว่า EP หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องไอพาทีวีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย